สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง CU Gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกมเซเปโต้นะคะวันนี้พี่จะมาสอนวิธีหานะคะตุ๊กตาไทยนิทานที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้เลยแบบฟรีๆนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะคะทุกคนไปรับชมกันได้เลยจ้าแล้วก็เลื่อนกดไปที่แมปไทยนิทานอันนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแมปแล้วนะคะแล้วก็กดไปที่เควสตรงนี้เลยเควสแล้วก็คือให้ใส่ชุดเครื่องแบบก่อนไปทำงานเบเกอรี่นะคะทุกคนแล้วก็ไปตรงนี้เลยนะที่มีชุดตรงนี้นะคะทุกคนก็กดลองใส่นะคะไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะทุกคนสำเร็จแล้วนะคะภารกิจแรกนะคะทุกคนต่อไปก็คือเป็นล้างมือในอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็ไปกดที่อ่างล้างมือตรงนี้เลยแล้วก็ล้างมือเสร็จแล้วนะคะก็ได้ภารกิจสำเร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็คือไปดูทีวีนะคะทุกคนดูทีวีก่อนออกไปทำงานอันนี้นะคะทุกคนก็กดไปที่ทีวีแล้วก็เลือกข้อ A Butter นะคะสำเร็จแล้วนะคะทุกคนภารกิจนี้ต่อไปเป็นถึงเวลาไปทำงานที่เบเกอรี่ไทยนิทานแล้วแล้วก็ไปกดตรงโน้ตบุ๊กตรงนี้แล้วนะคะเพื่อไปร้านเบเกอรี่นะตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านเบเกอรี่แล้วนะคะทุกคนภารกิจสำเร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือเตรียมกาแฟสำหรับวันนี้สักแก้วนะคะแล้วก็ไปตรงนั้นเลยตรงเครื่องทำกาแฟตรงนี้นะคะกดคลิกไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะก็กดที่คำว่าสำเร็จเลยจากนั้นก็คือตรวจสอบว่าขนมถูกจัดวางอย่างสวยงามหรือไม่แล้วก็กดไปดูตรงนี้เลยนะคะอันกลางเลยนะขนมตู้กลางนะคะก็กดดูเลยภารกิจสำเร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นภารกิจตรวจสอบว่าทาสไข่ถูกอบจนอร่อยแล้วหรือไม่แล้วก็ต้องอันนี้ต้องสุ่มเอานะคะทุกคนจนกว่าจะได้นะคะอันนี้นะก็สุ่มไปจนกว่าจะได้นะคะทุกคนถึงจะเสร็จถึงจะสำเร็จภารกิจนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้นะทุกคนเมื่อไหร่จะได้ล่ะเนี่ยอันนี้คือจะเสีย100เหรียญนะคะต่อ1ครั้งนะจนกว่าจะได้ทาร์ตไข่อันนี้นะคะทุกคนได้แล้วนะคะทาร์ตไข่นะคะสุดแสนจะธรรมดานะคะไม่มีหน้าอะไรเลยอันนี้นะคะทุกคนภารกิจสำเร็จแล้วจ้าต่อไปก็เป็นภารกิจอะไรเป็นภารกิจนะคะให้เลือกเพลงสนุกๆเข้ากับบรรยากาศไทนี่ทานแล้วกดไปตรงนี้เลยลำโพงบลูทูธก็เลือกเพลงสนุกๆเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าจากนั้นก็คือเราต้องไปถ่ายรูปกับคนที่อยู่ในร้านนะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปกับคนที่อยู่ในร้านนะคะเป็นคนอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในแมปด้วยนะคะทุกคนก็ถ่ายเลยแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะต่อไปถึงเวลากลับบ้านนะคะก็กดไปตรงนี้เลยกลับบ้านตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนกดรับภารกิจเลยต่อไปก็ถึงเวลาพักผ่อนกดที่อาร์มี่บอมตรงนี้เลยนะคะกดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาถ่ายรูปนะคะทุกคนแล้วก็กดถ่ายรูปไปเลยจ้าถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็สำเร็จภารกิจแล้วนะคะต่อไปก็คือให้กดรับอันนี้เลยนะคะ Magic Doll นะคะทุกคนเขาให้แบบกดใช้ Magic Doll เพื่อพบไทนี่ทันนะคะก็กดไปที่กระเป๋าแล้วกดที่ไอเทมนะคะแล้วก็กดใช้ได้เลยนะคะไทนี่ทันนั้นนี้นะแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คือเราต้องสุ่มนะคะว่าเราจะได้ตุ๊กตา BTS คนไหนนะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าจะได้คนไหนได้ J-Hope นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบคนที่พี่ชอบที่สุดเลยนะแต่นี้ไม่ใช่ ID หลักของพี่นะคะทุกคนเป็น ID สำรองนะคะแล้วก็มากดใช้ตรงนี้เลยนะคะในห้องส่วนตัวของเรานะคะนี่เป็นยังไงบ้างน่ารักใช่ไหมทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า